ทุกคนครับเวลาที่ดูนักแต่แข้งสายฟ้าต้องเปิดไฟห้องให้สว่างและอย่าดูใกล้ทีวีเกินไปนะครับฉันขอให้เธอเลิกเป็นผู้รักษาประตูโค้ชเมื่อกี้ว่ายังไงนะครับฉันบอกว่าให้เธอเลิกเป็นผู้รักษาประตูอะไรกันอะจู่ๆก็มาพูดแบบนั้นฉันคัดค้านค่ะโค้ชผู้รักษาประตูของทีมเนี้ยก็มีแค่เอนโดเท่านั้นนะคะนั่นสินะแบบนั้นมันเกินไปแล้วคิดยังไงถึงได้พูดแบบนั้นนะครับผมก็ไม่เห็นด้วยอย่างแรงนะครับเพื่อชัยชนะถึงอยากให้เธอเลิกเป็นผู้รักษาประตูเพื่อชัยชนะฉันก็เห็นด้วยกับโค้ชนะฮะกิโดพวกเราต้องกลายเป็นทีมฟุตบอลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกถ้าการขึ้นหน้าเพื่อยิงลูกไม้ตายของนายเป็นการเปิดโอกาสให้กับคู่ต่อสู้ได้แต้มแล้วก็มันคือจุดอ่อนอันใหญ่หลวงจุดอ่อนต้องหาทางแก้ไขตรงจุดนั้นจะทำให้พวกเราประกาศว่าคือทีมฟุตบอลที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกเป็นครั้งแรกแล้วจะให้เอนโดทำยังไงล่ะคงจะต้องขอให้เอนโดเปลี่ยนตำแหน่งเอนโดฉันอยากให้นายเล่นเป็นลิเบโร่ลิเบโร่คิดโดคุงเองก็คิดเหมือนกันสินะครับเพื่อเอาชนะโรงเรียนเอเรียพวกเราเนี่ยจะต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้นะครับและคนที่จะกลายเป็นกุญแจก็คือเอนโดการเล่นนอกเขตโทษนั่นสินะถ้าฝึกท่านั้นสำเร็จนายจะกลายเป็นลิเบโร่ที่เก่งทั้งรุกและรับลิเบโร่ลิเบโร่เหรอเอ็นโดคุงกลายเป็นลิเบโร่ลิเบโร่ยังไม่อะไรเหรอลิเบโร่ตามภาษาอิตาลีหมายถึงอิสระเป็นผู้เล่นที่เคลื่อนไหวในฐานะกองหลังแต่ก็ไปร่วมบุกในแนวหน้าได้ด้วยนะครับอ๋อตัดสินใจแล้วฉันจะเล่นเพื่อชัยชนะและเพื่อเปลี่ยนให้แข็งแกร่งขึ้นฉันจะเล่นเป็นลิเบโร่ลิเบโร่เอนโดเหรอน่าสนุกดีนี่นะกัปตันไปเล่นลิเบโร่ทำไมนายต้องสั่นด้วยคือมันตกใจจนอยากจะไปเข้าห้องน้ำบัดเดี๋ยวนี้ว่าแต่ถ้ากัปตันไปเล่นลิเบโร่แล้วใครจะเป็นผู้รักษาประตูแทนล่ะเรามีทาชิมุคายอยู่ผมเหรอครับตัดสินใจง่ายแบบนี้จะดีเหรอจริงด้วยครับขอโทษที่เสียมารยาทแต่ทาจิมุคายยังมีประสบการณ์ไม่พอในฐานะผู้รักษาประตูนะครับไม่เป็นไรหรอกถึงจะพูดไม่ถูกแต่ว่าฉันสัมผัสถึงความเป็นไปได้จากตัวทาจิมุคายนะรู้สึกว่าจะกลายเป็นคนที่สุดยอดอย่างบอกไม่ถูกเลยละถ้าให้เป็นหน้าที่ของหมอเนี่ยต้องไม่เป็นไรแน่ละแต่ว่าผม
จะให้ผมเป็นผู้รักษาประตูของไรมองเหรอครับฉันก็ขอร้องเหมือนกันนะทาจิมุไคคุงโคสนายที่ฝึกหัดเทวะและหัดมารสยบฟ้าสำเร็จน่าจะเรียกได้ว่าเหมาะที่จะเป็นผู้สืบทอดของเอนโดมากที่สุดนะช่วยปกป้องประตูของพวกเราทีฮะครับผมจะทำสู้เขานะทาจิมุไคน่าสนุกดีนี่นะถ้าทาจิมุไคเป็นผู้รักษาประตูทีมนี้จะแข็งแกร่งขึ้นอีกใช่ไหมล่ะถ้างั้นก็มาแข็งแกร่งกันให้สุดๆไปเลยเถอะฮะขอบคุณครับโค้ชขอบคุณครับคุณเอนโดผมจะพยายามครับขอฝากตัวด้วยเฮ้ยๆตื่นเต้นเกินไปแล้วมั้งนายเอกก็น่าจะไปเข้าห้องน้ำเหมือนกันนะเมื่อกี้เพิ่งไปมาครับไม่ต้องตอบจริงจังอย่างนั้นก็ได้สำหรับไรมง11นี่คือการปฏิวัติครับลิเบโรเอ็นโดคุงสูน่าแอฟลอไดทีคุงผู้รักษาประตูทาจิมุคายคุงเหมือนกับเป็นการถือกำเนิดของไรมง11ทีมบุกสุดยอดเลยครับอ๋อนั่นสินะครับขอหน่อยนะทุกคนตั้งแต่พรุ่งนี้ขอให้ฝึกซ้อมด้วยรูปแบบใหม่นะดีละถ้าอย่างนั้นน่ะทุกคนมาที่บ้านฉันสิจะได้ค้างคืนด้วยกันทุกคนเลยโอ้โหเจ๋งมากจังเลยขอให้ทุกคนหน่อยแล้วกันนะได้เลยได้เปลี่ยนบรรยากาศไปนะเมื่อกี้เดี๋ยวมุดแต่เบอร์อยู่สินายก็มาด้วยสิใช่นะฉันอยากจะแข็งแกร่งขึ้นถ้าแข็งแกร่งขึ้นก็จะสมบูรณ์แบบแต่ว่ายิ่งคิดว่าต้องสมบูรณ์แบบเท่าไหร่ในหัวของฉันก็ได้ยินเสียงหัวเราะของอาสุยะบอกว่าฉันทำไม่ได้ไม่มีทางสมบูรณ์แบบได้สมบูรณ์แบบเหรอแต่ว่าอาสุยะคนนั้นก็ไม่สมบูรณ์แบบแบบนี้คงทำประโยชน์ให้ทุกคนไม่ได้หรอกใครว่าแล้วฉันเองก็อยากเล่นฟุตบอลแต่ว่าทำไม่ได้โกเอ็นจิคุงกลับมาแล้วล่ะฉันได้รับการติดต่อจากเอ็นโดแล้วพอโกเอ็นจิกลับมามาถึงตอนนั้นฉันคิดว่าอินาซึมะคาราวานจะสามารถรวบรวมสมาชิกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้เอ็นโดถ้าอย่างนั้นนะสิ่งที่พวกเราทำได้ก็คือกลายเป็นสมาชิกที่แข็งแกร่งที่สุดได้ไม่ใช่เหรอเพื่อพูดต้อนรับตอนที่หมอนั่นกลับมาไงเข้าใจแล้วฉันจะเล่นกับฟูบุกิเพื่อโกเอ็นจิแต่ว่ายังไม่ยอมรับว่าหมอนั่นเป็นพรรคพวกหรอกนะตอนนั้นดันพูดแบบนั้นออกไปแต่นายกลับพยายามแทงกระทั่งส่วนของฉันนายเป็นไรมงอีเลเว่นเต็มตัวแล้วล่ะเป็นพวกพ้องของเราพูดง่ายๆคือทั้ง Eternal Blizzard แล้วทั้ง Ice Growl ก็ยังเป็นท่าที่ยอดเยี่ยมไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นฉันว่าเฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยโถ่เวลาพูดแบบนี้ต้องให้เป็นหน้าที่ของเอนโดพูดตามตรงที่ฉันอยากบอกก็คือว่าอยากยิงลูกไววันบริซาร์ดกับนายอีกครั้งนึงนะสมิโอกะคุงไม่เป็นไรนะไม่เท่าไรหรอกถ้าเทียบกับความขมขื่นของนายแล้วนะขอบใจนะโซเมโอกะคุงแล้วมากลายเป็นสายลมด้วยกันอีกนะ
บรรยากาศแล้วอ่ะนิ้วจังเลยโอ้ยน่ารักอ่ะแดลิงขอรบกวนหน่อยครับอ้าวฟูบุกิกำลังรออยู่เลยฟูบุกิมาวางของไว้สิมาช้าจังเลยอ่ะเอานั่งเลยนะบาร์บีคิวมันก็เหมือนกับการเอาชีวิตรอดถ้าไม่รีบกินระวังเนื้อจะหมดนะนายนั่นแหละตัวกินเยอะที่สุดเลยอ่ะงับเนี่ยมีนี่กุ้งจ้าที่แม่ฉันทำด้วยนะอร่อยดีนะลองกินดูสิไรมงอีเลเว่นแต่งกายครั้งใหญ่เตรียมยูนิฟอร์มใหม่ไว้ให้เอ็นโดคุงกับทาจิมุไคคุงแล้วล่ะโอ้โหขอบใจมากเลยนะขอบคุณครับโอ้ยยังแย่เลยโอ้โหได้แบบเลยเนี่ยว้ายแปลกตาจริงเลยนะคะรู้สึกตื่นเต้นยังไงชอบกลนะครับเท่ไม่เบาเลยทาจิมุไคผมจะพยายามขัดเกลาหัดม้าสยบฟ้าให้มากกว่าที่ผ่านมาเพื่อกลายเป็นแนวป้องกันกระแพงเหล็กครับการ power up ให้หัดม้าสยบฟ้าเป็นสิ่งที่สำคัญนะแต่ว่ามีเรื่องอยากจะให้นายทำนะคุณเอ็นโดนนี่มันฉันอยากจะฝากท่าไม้ตายสุดยอดนี้เอาไว้กับนายนะจะดีหรอครับอ่ะคุณเอ็นโดอ่านไม่ออกครับเฉยโทษทีนี่คือหัดไร้ขอบเขตหัดไร้ขอบเขตเป็นท่าไม้ไทยสุดยอดเลยของผู้รักษาประตูที่ตาคิดค้นขึ้นมาเออจะดีหรอครับแล้วคุณเอ็นโดล่ะตอนนี้น่ะที่ฉันต้องจำก็คือท่าของริเบโร่ดังนั้นนะอยากจะให้นายน่ะจำท่าไม้ตายนี้ไว้ครับผมจะพยายามให้ตายเหอะน่าสมเพชสิ้นดีตัวเองไปท้าเขาทะเลาะแต่ผลดันออกมาเสมอกันเสมอกันก็เท่ากับแพ้สินนะก็หมายความว่าตัวนายตอนนี้ฉันไม่ได้แพ้ตอนนี้รู้ถึงความสามารถของไรมงอีเลฟเว่นแล้วคราวหน้าต้องชนะได้แน่น่าเสียดายที่ข้อมูลนั้นต้องสูญเปล่าว่าไงนะหมายความว่าไดอะมอนด์ดัสไม่มีคราวหน้าอีกแล้วจบกันแค่นี้ท่านผู้นั้นน่ะบอกแบบนั้นเหรอใช่แล้วสำหรับพวกนายที่เอาชนะมนุษย์ธรรมดาไม่ได้ก็ไม่คู่ควรกับชื่อของเจเนซิสน่าเสียดายนะกาเซลเท่านี้ชื่อเจเนซิสก็จะเป็นของพวกฉันโพรมิเนนซ์หรือไม่ก็พวกไกอาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสินะใช่ได้เวลาตัดสินสักทีนะมาเล่นเกมสุดยอดกันเถอะเลือกผิดแล้วล่ะนักเตะแทนสายฟ้านักเตะแทนสายฟ้าไม่ใช่เอ๊ะนายไม่ใช่ผู้รักษาประตูอีกแล้วนะโถ่เฮ้ยแต่ว่ามันเผลอตัวนี่นะก็ใช่ว่าจะไม่เข้าใจหรอกนะอุ๊ยกัปตันเล่นเป็นผู้รักษาประตูมาตลอดจนถึงเมื่อวานนี้นี่ครับจะเป็นอะไรหรือเปล่านะไอ้สภาพแบบเนี้ยรุ่นพี่เมงันนะอายเขาทั้งสองคนอย่าหันไปมองทางอื่นสิเอ็นโดพยายามเข้านะคราวนี้ฉันเองเอ๊ะนี่ดูนี่จะยานี่จะอ๋อเอ้ยเอ็นโดโอ้เผลออีกแล้วช่วยไม่ได้ดินะสงสัยต้องคิดวิธีฝึกใหม่ซะแล้วละมั้งเนี่ยเฮ้ยอุตส่าห์คิดได้แท้ๆหลังจากอ่านตีความสมุดโน้ตของคุณไดซึเกะนี่เป็นไอเดียของเอ็นโดที่อยากฝึกท่าไม้ตายให้สำเร็จฉันเชื่อในตัวเอ็นโดนะขอบใจนะคิโดมัดเล็กคุณธรรมต้องวิวัฒนาการได้แน่ถ้าไม้ตายสุดยอดไม่มีคำว่าสมบูรณ์แบบสินนะแต่ว่านิสัยที่เป็นผู้รักษาประตูมายาวนั้นคงไม่มีทางที่จะเปลี่ยนกันง่ายๆหรอกเฮ้ยเออโถเอ้ยเป็นลิเบโร่นี่มันยากจังเลยแต่ว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยเล่าถ้าแบบนี้จะรวบรวมสมาธิที่หัวได้ง่ายขึ้นยังไงเล่าเอ๊เอาแบบนี้แล้วนะ
เข้าใจแล้วคราวนี้ล่ะรวบรวมพลังไว้ที่หน้าผากขอความกรุณาด้วยครับเอาให้เต็มที่เลยนะเพชรจิมุคไฮเอาเลยนะเขียนไว้แบบนี้หัดไร้ขอบเขตเป็นท่าที่สามารถอ่านลูกยิงทั้งหมดออกเคล็ดลับก็คือชูตา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 มตามโดบา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 มถ้ามีท่านี้ไม่ว่าลูกยิงจะมาจากบนหรือล่างซ้ายหรือขวาหน้าหรือหลังก็ป้องกันได้หมดเลยละจุดสำคัญอยู่ที่ตากับหูตาจิตตาแห่งใจอย่างนั้นสินะครับตาแห่งใจเหรองั้นหูล่ะรู้แล้วคือการฟังแยกแยะเสียงอากาศที่สร้างโดยลูกยิงแน่เลยมุ่งทั่วร่างไปที่ตาและหูเพื่อดูลูกยิงนี่แหละชูตา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 เดี๋ยวปั๊ม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 หัดไรขอบเขตเป็นอะไรไหมยังครับช่วยยิงลูกต่อไปมาทีใจสู้ดีนี่ถ้างั้นไม่เกรงใจละคุณไปคีนายไม่มาซ้อมด้วยกันจริงๆเหรอตอนนี้ฉันอยากดูน่ะอ๋อเหรอถ้าอยากเตะขึ้นมาก็อย่าลืมบอกนะคุณซึนามิขอความกรุณาด้วยครับเอาละแดงทุกคนกำลังพยายามเพื่อเปลี่ยนแปลงทั้งทาจิบุคไคทั้งฟูบุคิต่างก็กำลังพยายามมูนี้การทำลายโรงเรียนมอต้นของโรงเรียนเอเรียหยุดลงอย่างสิ้นเชิงนี่ก็เพราะผลงานของไรมงอีเลเว่นขอบคุณมากค่ะอีกด้านหนึ่งก็อาจจะมองแบบนี้ได้ด้วยเป้าหมายของโรงเรียนเอเรียอาจจะเป็นการบดขยี้ไรมงอีเลเว่นก็ได้นะอย่างนี้นี่เองหมายความว่าการเคลื่อนไหวเพื่อกำจัดไรมงอีเลเว่นซึ่งกลายเป็นภัยคุกคามอันใหญ่หลวงต่อการรุกรานสินะศัตรูอาจจะกำลังร้อนใจก็ได้นะครับไม่หรอกจะมองโลกในแง่ดีไม่ได้อีกอย่างที่ไม่เข้าใจก็คือตัวตนของเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าคิยามะฮิโรโตะกับนางุโมะฮารุยะมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่ามนุษย์ผู้มีความสามารถอาจโดนมนุษย์ต่างดาวควบคุมโคชฮิโตมิโกะเห็นเป็นยังไงบ้างครับฉันเองไม่มีอะไรจะพูดค่ะอาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างยังเจ็บนิดหน่อยอะงั้นเหรอจริงสิฟูบุคิเป็นไงบ้างหมอนั่นนะค่อนข้างยึดติดกับความว่าสมบูรณ์แบบนะสมบูรณ์แบบเหรอกัปตันโอ้คาเบยาม่าเหรอใช่คือผมไม่มั่นใจเลยอะครับนี่ยังพูดแบบนั้นอีกเหรอใช่ก็ที่ผมพยายามมาจนถึงตอนนี้ได้ก็เป็นเพราะมีกัปตันอยู่ข้างหลังคอยเฝ้าดูพวกผมทุกคนแต่วันนี้เพิ่งรู้ว่าตอนนี้ไม่มีอีกแล้วข้างหลังมีทาจิมุคไคอยู่กัปตันกลับไปอยู่ข้างๆแทนมันทำให้ผมรู้สึกแปลกๆชอบกลยังไงก็ไม่รู้ไม่มีกัปตันอยู่ที่ประตูมันตื่นเต้นในหัวใจจริงๆเลยนะครับกัปตันเข้มแข็งหน่อยสิค่ะเบยาม่าการยอมรับสิ่งใหม่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าขึ้นนะไม่ถอยหลังแน่นะก้าวหน้าขึ้นอย่างนั้นเหรอใช่คราวนี้น่ะตัวนายที่ก้าวหน้าแล้วต้องทำให้ทาจิมุคไคอุ่นใจสิผมน่ะเหรอฮะนายกับทาจิมุคไคน่ะอยู่ปีหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าในความหมายของไรมองอีเลเว่นนายเป็นรุ่นพี่ดังนั้นฝากด้วยนะรุ่นพี่อุ้ยรุ่นพี่เหรอครับฟังได้ดูเลิศหรูอลังการมากเลยนะครับเข้าใจแล้วล่ะครับเรื่องทาจิมุคไคคงไว้เป็นหน้าที่ผมเองฮะช่วยทีนะได้ครับให้เป็นหน้าที่นายจะเป็นอะไรหรือเปล่านะเฮ้ย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 อะไรกันนะความรู้สึกนี้เฮ้ยดีแล้วสำเร็จ
กระแสของพลังเปลี่ยนไปแล้วล่ะนะความรู้สึกนี้อ๋อนี่ละคุณเอ็นโดยังมากเลยคุณเอ็นโดจับเกร็ดได้แล้วหรอครับฮะรู้สึกทั่วร่างนะมันร้อนเผาเลยลองใช้ท่าไม้ตายทดสอบดูไหมล่ะเอ้อช่วยทีนะมาเลยถ้ามีพลังขนาดโต้เจ้านี่กลับมาได้ก็ของจริงละเป็นกวินจักรพรรดิที่สองดีละมาเลยพี่ยอมเฮ้ยยอมทำได้แล้วเชยโยทำได้แล้วได้เอ็นโดคุณเอ็นโดสำเร็จแล้วนะครับยอดไปเลยจ้าอุ้ยกับตันเก่งสุดยอดเลยสำเร็จแล้วนะเอ็นโดคุณท่าไม้ตายสุดยอดไม่มีคำว่าสมบูรณ์แบบวิวัฒนาการเป็นท่าโมงได้อย่างงดงามเลยนะไปยิงกันมาแล้วครับท่าโมงที่เกิดจากพลังอันสุดยอดนี่ขอตั้งชื่อว่าเมกะตันเฮดเป็นไงครับชื่อเป็นมงคลมากเมกะตันเฮดเหรอขอใช้ชื่อนั้นเลยแล้วกันนะโอเคเลยคุณเอ็นโดผมเองก็จะพยายามฝึกท่าไม้ตายสุดยอดหัดไร้ขอบเขตครับเอ็นโดมา power up ต่อไปเรื่อยๆเถอะโอ้จะอะไรก็เข้ามาเลยแบบนั้นล่ะการจะชนะทีมระดับมาสเตอร์ของโรงเรียนเอเรียพวกเราจะมีคำว่าขีดจำกัดอยู่ไม่ได้มาจำท่าไม้ตายอีกท่ากันเถอะอะไรก็ได้ทั้งนั้นเอ๊ะถ้าไม้ตายที่ว่ากุญแจมันอยู่ที่โรงเรียนเทโคคุกลายเป็นลิเบโร่กิโดซากุมะสายสัมพันธ์ของพวกนายอาจจะทำให้พวกเราแข็งแกร่งขึ้นถ้าไม้ตายที่สืบทอดมาจากโรงเรียนเทโคคุนักเตะแข้งสายฟ้าตอนต่อไปตอนศึกตัดสินเอ็นโดปะทะโกเอ็นจินี่แหละฟุตบอลแบบล้ำมิติกัปตันกับคำสอนวันนี้การยอมรับสิ่งใหม่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าครับผม